พลิกชีวิตชาวร้อยเอ็ดโชคใหญ่หล่นใส่ถูกหวย5ใบรวดรวย30ล้านผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564รางวัลที่1ออกหมายเลข912307ล่าสุดมีรายงานว่าพบผู้ถูกรางวัลที่1เป็นชาวบ้านที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดถูกรางวัลที่1ประจำวันที่1กุมภาพันธ์64เป็นเงินรางวัลจำนวนกว่า30ล้านบาทโดยคนดวงเฮงงวดนี้ชาวเน็ตต่างพากันแชร์ภาพลักษณะคล้ายแผงหวยแห่งหนึ่งในมือมีรางวัลที่1 5ใบโดยทราบว่าผู้โชคดีดังกล่าวคือป้าหนูอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดสร้างความฮือฮาอย่างมากในโลกโซเชียลคนจะรวยช่วยไม่ได้จริงๆค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ